เดี๋ยวทำสมาธิกันสักพักหนึ่งทำความรู้อยู่กับลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกพระตถาคตสอนเรื่องของอานาปานสติหรือก็คืออันเดียวกันกับกายคตาสติภิกษุไปแล้วสู่ป่าสู่โคนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกทำกายสังขารให้ลำงับอยู่หายใจเข้าทำกายสังขารให้ลำงับอยู่หายใจออกเราก็ออกจากสมาธิกันมา
อิทัพพิกเวอริยสาวโกปฏิจจสมุปปาทันเยวะสาธุกังโยนิโสมนสิกโรติอิมัสสมิงสติอิทังโหติอิมัสสุปาทาอิทังอุปัชติอิมัสสมิงอสติอิทังนโหติอิมัสสะนิโรธาอิทังนิรุชติยะทิทังอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาระปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามรูปังนามรูปปัจจยาสลายตนังสลายตนะปัจจยาผัสโสผัสสะปัจจยาเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังอุปาทานะปัจจยาภวภวะปัจจยาชาติชาติปัจจยาชารามรณังโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสาสัมภวันติเอวะเมตัสสะเกวรัสสะทุกขขันธัสสะสมุทโยโหติอวิชชายะตะเววะอาเสสะวิราคะนิโรธาสังขาระนิโรโธสังขาระนิโรธาวิญญาณนิโรโธวิญญาณนิโรธานามรูปนิโรโธนามรูปนิโรธาสลายตนะนิโรโธสลายตนะนิโรธาผัสสะนิโรโธผัสสะนิโรธาเวทนานิโรโธเวทนานิโรธาตัณหานิโรโธตัณหานิโรธาอุปาทานะนิโรโธอุปาทานะนิโรธาภวะนิโรโธภวะนิโรธาชาตินิโรโธชาตินิโรธาชรามรณังโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสานิรุชันติเอวะเมตัสสะเกวรัสสะทุกขขันธัสสะนิโรโธโหติในกรณีนี้ภิกขุทั้งหลายอริยสาวกปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นอย่างดีโดยแยกคายใจผู้กระทำนี้มีนี้ได้มีนี้เกิดนี้ได้เกิดนี้ไม่มีนี้ไม่ได้มีนี้ดับนี้ดับสิ้นคืออวิชชาปัจจัยสังขารทั้งหลายสังขารปัจจัยวิญญาณวิญญาณปัจจัยนามรูปนามรูปปัจจัยสลายตนะสลายตนะปัจจัยผัสสะผัสสะปัจจัยเวทนาเวทนาปัจจัยตัณหาตัณหาปัจจัยอุปาทานอุปาทานปัจจัยภพภพปัจจัยชาติชาติปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะเกิดขึ้นเป็นอันว่าทั้งหมดกองทุกข์เกิดได้มีอวิชชานั้นนั่นเทียวไม่เหลือจางคลายดับสังขารดับสังขารดับวิญญาณดับวิญญาณดับนามรูปดับนามรูปดับสลายตนะดับสลายตนะดับผัสสะดับผัสสะดับ
เวทนาดับเวทนาดับตัณหาดับตัณหาดับอุปาทานดับอุปาทานดับภพดับภพดับชาติดับชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะดับสิ้นเป็นอันว่าทั้งหมดกองทุกข์ดับได้มีอิทะภิกขเวอริยสาวโกปฏิจจสมุปปาทันเยวะสาธุกังโยนิโสมนสิกโรติในกรณีนี้ภิกขุทั้งหลายอริยสาวกปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นอย่างดีโดยแยบคายใจผู้กระทำอิมัสสมิงสติอิทังโหตินี้มีนี้ได้มีอิมัสสุปาทาอิทังอุปัชตินี้เกิดนี้ได้เกิดอิมัสสมิงอสติอิทังนโหตินี้ไม่มีนี้ไม่ได้มีอิมัสสะนิโรธาอิทังนิรุชตินี้ดับนี้ดับสิ้นยะทิทังคืออวิชชาปัจจยาสังขาราอวิชชาปัจจัยสังขารทั้งหลายสังขาระปัจจยาวิญญาณังสังขารปัจจัยวิญญาณวิญญาณปัจจยานามรูปังวิญญาณปัจจัยนามรูปนามรูปปัจจยาสลายตนังนามรูปปัจจัยสลายตนะสลายตนะปัจจยาผัสโสสลายตนะปัจจัยผัสสะผัสสะปัจจยาเวทนาผัสสะปัจจัยเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาเวทนาปัจจัยตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังตัณหาปัจจัยอุปาทานอุปาทานปัจจยาภวอุปาทานปัจจัยภพภวะปัจจยาชาติภพปัจจัยชาติชาติปัจจยาชรามรณังโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสาสัมภวันติชาติปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะเกิดขึ้นเอวะเมตัสสะเกวลัสสะทุกขกขันธัสสะสมุทโยโหติเป็นอันว่าทั้งหมดกองทุกข์เกิดได้มีอวิชายะตะเววะอเสสะวิราคะนิโรธาสังขาระนิโรโธอวิชานั้นนั่นเทียวไม่เหลือจางคลายดับสังขารดับสังขาระนิโรธาวิญญาณนิโรโธสังขารดับวิญญาณดับวิญญาณนิโรธานามรูปนิโรโธวิญญาณดับนามรูปดับนามรูปนิโรธาสลายตนะนิโรโธนามรูปดับสลายตนะดับสลายตนะนิโรธาผัสสะนิโรโธสลายตนะดับผัสสะดับผัสสะนิโรธาเวทนานิโรโธผัสสะดับเวทนาดับเวทนานิโรธาตัณหานิโรโธเวทนาดับตัณหาดับตัณหานิโรธาอุปาทานะนิโรโธตัณหาดับอุปาทานดับ
อุปาทานะนิโรธาภะวะนิโรโธอุปาทานดับภพดับภวะนิโรธาชาตินิโรโธภพดับชาติดับชาตินิโรธาชรามรณังโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสานิรุตชันติชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะดับสิ้นเอวะเมตัสสะเกวลัสสะทุกขกันทัสสะนิโรโธโหติเป็นอันว่าทั้งหมดกองทุกข์ดับได้มี เมื่อปฏิบัติอานาปานสติปัญญารู้ลมหายใจการที่เสียงตัวเองบอกว่าตอนนี้หายใจเข้ายาวสั้นตอนนี้หายใจออกยาวสั้นอยากทราบว่าวิธีที่ถูกจะต้องออกเสียงบอกตัวหรือไม่หรือแค่รู้สึกยังแยกความคิดกับผู้รู้เฉยๆไม่ออกคิดนิดเดียวก็เป็นการคิดแล้วนะพุทธเจ้าจึงไม่ได้สอนเรื่องการให้คิดพระองค์จึงให้หยุดจิตตสังขารการปรุงแต่งของจิตเราจึงเห็นว่าพระศาสดาไม่เคยสอนเรื่องคำบริกรรมเพราะมันจะแยกความคิดกับความรู้ไม่ออกและโยมก็จะแยกไม่ได้สักทีแล้วก็พุทธเจ้าพูดให้รู้ลมเฉยๆก็ยังจะไปคิดหายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้เห็นไหมเพราะเราคุ้นเคยกับความคิดมานานพยายามที่จะใช้ความคิดอยู่ตลอดเวลาไม่รู้จักหยุดความคิดแล้วก็จับความรู้สึกเฉยๆเนี่ยตอนนั้นก็คือรับรู้แค่ลมที่ไหลเข้าไหลออกไม่ต้องพูดอะไรในใจแค่รู้เฉยๆเวลานั่งบางทีก็รู้สึกว่าหน้าอกมีการเคลื่อนไหวบางทีก็รู้ตัวของลมบางทีก็จับลมหายใจที่ปลายจมูกในเรื่องสำหรับการควรทำอย่างไรดีฝึกรู้สึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ลืมเองของเก่าๆนะก็เรื่องผ่องยุบผู้ย่าก็ไม่ได้สอนนะถ้ามีพระสูตรไหนบอกผ่องยุบบอกด้วยเนี่ยธรรมะจะได้เปลี่ยนแนวสอนนะแต่ถ้าไม่มีคนที่สอนผ่องยุบต้องเปลี่ยนไหมแลกกันนะว่าวัดกันที่คำพระศาสดาถ้ามีคำพระศาสดาสอนตรงนี้อาตมาเปลี่ยนให้อาตมาจะยอมเปลี่ยนการสอนตัวเองแต่ถ้าไม่มีเขาเปลี่ยนนะอย่างนี้นั้นเราก็เดินตรงๆตามพระศาสดานะท่านพูดคำไหนคำนั้นแบบที่พุทธเจ้าบอกว่าพระอริยบุคคลเนี่ยเมื่อตถาคตก้าวเท้าลงไปในหลุมโคลนเขาก็จะก้าวตามอย่างไม่มีข้อสงสัยเพราะเขาไม่เชื่อว่าศาสดาพูดผิดหรือก้าวผิดนั้นเราต้องเชื่อว่าศาสดาเราพูดถูกทุกคำนะไม่ต้องแต่งอะไรเองเลยอะไรที่ไปแต่งเองนี่ก็คือไปคิดเองละนะเกินบทพยัญชนะพระศาสดาเพราะนั้นเราต้องมั่นใจจริงๆ 100% กับคำศาสดาของเราแค่นั้นเองนะก็จับความรู้สึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ชินอาตมาก็ท่องคำบริกรรมมาเป็น10ปีเหมือนกันก็เลิกนะนั้นโยนทิ้งได้คนเราฝึกตัวเองใหม่ได้พอรู้ว่าพระศาสดาสอนอย่างนี้เราก็เลิกของเก่าไม่เห็นแปลกฝึกมานานก็เปลี่ยนใหม่ได้นะแต่ว่าจะเปลี่ยนก็เป็นปีมันติดนะนึกทีไรก็มีคำพูดทุกทีนะนั่งสมาธิเจริญอานาปานสติด้วยการรู้ลมหายใจเข้าออกถ้ามีการสวดอิติปิโสหรือบริกรรมพุทโธควบคู่กับการดูลมหายใจจะทำให้จิตไปจากที่พุทโธนั้นความหมายหรือไม่และถ้าหากปิดตามักจะฟุ้งได้ง่ายจะลืมตาได้หรือไม่และหากทำไม้ทำมือเพื่อให้สติเกาะกับลมหายใจจะดีหรือไม่ครับก็ลืมตาก็ได้หลับตาก็ได้พุทธเจ้าก็ไม่ได้บอกให้หลับตาหรือไม่ได้บอกให้ลืมตา
ลวงบอกว่าเป็นผู้มีปกติมีสายตาทอดลงต่ำนั้นโยมทอดสายตาลงต่ำสายตาโยมจะสบายพุทธเจ้าบอกเจริญอานาปานกายไม่ลำบากตาไม่ลำบากเห็นไหมสอนภิกษุให้เป็นผู้มีปกติมีสายตาทอดลงต่ำนี่พอโยมทอดสายตาลงต่ำสายตาโยมจะสบายหลับก็ไม่ได้ผิดพุทธเจ้าก็ไม่ได้ปรับความผิดเอาไว้ส่วนการทำมือทำไม้ก็มันก็ไม่มีบอกอีกนะถ้าพุทธเจ้าลงมืออ้าวสารีบุตรยกมือซ้ายปัดไปทางขวาอะไรนี่มีบอกสักพระสูตรหนึ่งเดียวเรามานั่งทำกันใช่ไหมก็ขอให้ยืนยันโดยพุทธวจนะอีกเหมือนกันนะถ้าไม่มีคนนั้นแต่งเองใช่ไหมพระศาสดาสอนเนี่ยการก้าวไปถอยกลับเหลียวดูแลดูการคู่แขนเหยียดแขนหยิบบาตรจีวรสังคติดื่มเคี้ยวลิ้นนะการหลับการตื่นการพูดการนิ่งการมาการไปการหยุดนั้นพระองค์ให้มีความรู้ตัวอยู่ในอิริยาบถปัจจุบันแค่นั้นเองโยมทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นไม่ต้องไปย่องผมจะเดินจากนี่ถึงโน่นจะตายนะ2 ชั่วโมงนะโยมไม่ต้องทำมาหากินแล้วนะนั้นเวลาคนเราไปปรุงแต่งอะไรขึ้นโยมมันใช้ชีวิตยากขึ้นนะส่วนคำบริกรรมก็ไม่ได้มีนะไม่ได้มีพอมีคำบริกรรมก็จะมีนะคนบอกบริกรรมเร็วๆอีกคนบอกบริกรรมช้าๆแล้วถ้าอาตมาเข้าโทออกพุทได้ไหมเอาเนี่ยเอาแผงเอาก็มั่งมันจะได้มีเอกลักษณ์ของตัวเองไงเดี๋ยวมันไม่ขลังใช่ไหมมันปรุงแต่งได้เรื่อยเยิ้มนะยุบหนองก็ยุบหน้าได้ไหมหรือผู้หญิงก็สอนยุบนี้นะเอาละโยมก็จะปรุงแต่งไปเรื่อยละใช่ไหมมันไม่มีเนาะเราตัดใจดีกว่าเราตัดใจเชื่อศาสดาเราจบเลยก็ไม่นำต้องนั่งทะเลาะกันด้วยใช่ไหม100%กับศาสดาไปเลยนะอย่างนี้และถ้าโยมไม่มีสัญญาเก่าพวกนี้นะโยมก็จะไม่มีคำถามพวกนี้หรอกพระสารีบุตรเคยมาถามไหมบริกรรมพุทโธได้ไหมครับ ก็คงงงเหมือนกันนะโมกขลานะถามยุบพองได้ไหมครับพระพุทธเจ้านะไม่มีเจ้าก็นะเราก็ฟังพระศาสดาเป็นหลักอย่างง่ายดีถ้าจะมามันนึกถึงในครั้งพุทธการแล้วมันจะตลกอะนะเพราะเรามีสัญญาเก่าๆหมดเลยแล้วยิ่งสัญญาของเราเนี่ยมันก็แค่ไม่กี่ร้อยปีนะข้อมูลเราเนี่ยแต่ข้อมูลพระเจ้าเนี่ยมันนานกว่ามาก2,000 กว่าปีนะถ้าสมาธิดูลมหายใจเห็นอาการเกิดไม่ทันมาจากได้ตอนดับด้วยการละอันนี้ขอความกรุณาพระอาจารย์ช่วยกรุณาชี้แนะดีให้เห็นทางการเกิดดับแล้วก็ถามว่าถ้าจะเปรียบเทียบตัวผู้รู้สื่อสัญญาหรือรปภ.กำลังเฝ้าดูการเกิดดับถูกต้องหรือไม่ครับเห็นไม่ทันทำไปบ่อยๆจะทันเองอันนี้อยู่ที่ทำบ่อยทำบ่อยแล้วจะทันธรรมดาอาตมาแต่ก่อนเป็นนักเรียนบ้าใครจะไปตามความคิดทันวัยจะตายไม่เคยนึกว่าจะทันหรอกนะทำไปเรื่อยๆ5 ปี 10 ปีเดี๋ยวก็ทันเองแล้วก็เป็นเรื่องง่ายพอเราทันแล้วก็โอ้โหหมูอย่างนี้ก็สติมันค่อยๆถูกฝึกให้เร็วขึ้นแต่ละคนมันก็ช้าเร็วไม่เท่ากันส่วนผู้รู้เปรียบเสมือนยามประตูเนี่ยพุทธเจ้าจะเปรียบเหมือนตัวสติเข้าใจมั้ยสติเปรียบเหมือนนายทวารประตูปัญญาเป็นกำแพงอย่างนี้ไปดูพระสูตรกายนครนะที่พระสูตรนี้ไม่มีในจักรพระโอษฐ์แต่อาวุโสไพบูลย์เป็นคนไปเจอนะแล้วก็มาอาตมาก็เลยเอามาใส่ในอริสัจจักรพระโอษฐ์นะก็เป็นอุปมาที่ดีนะได้ประโยชน์ ถ้าสมาธิเจริญอานาปานสติ
ั้นพุทธะเอาตรงนี้มาไม่หมดก็เลยเอามาให้หมดจะได้สมบูรณ์ขึ้นเพราะว่าเป็นด้านอริยสัจสี่เหมือนกันนะสติที่เห็นว่าอันนี้คืออกุศลแล้วก็ทิ้งไปเนี่ยพุทธเจ้าบอกคือสตินะที่คอยคัดกรองว่าเนี่ยกุศลนี่อกุศลแล้วเปรียบเหมือนในตะวันประตูว่ากั้นคนไม่ดีไม่ให้เข้าเมืองแล้วอนุญาตคนดีให้เข้าประตูเมืองได้อย่างนี้เวลาสอนอย่างนี้ก็ไปขัดกับผ้าเยอะเหมือนกันนะอาตมาก็รู้ว่าอาตมาก็อยู่กับกลุ่มพระบริกรรมมาเกือบ20ปีเราก็รู้ว่าเขาทำกันเยอะเหมือนกันแต่ถ้าเราไม่พูดหรือเราไม่ฝืนไว้เนี่ยมันก็จะไหลตามกระแสไปเรื่อยๆแล้วบทพันธนาที่ถูกแต่งเติมมันจะถูกทรงเอาไว้เพราะนั้นถ้าโยมถามว่าโยมกำลังทรงข้อปฏิบัติใครโยมทรงคำพูดใครโยมไม่ได้ทรงคำพูดพระพุทธเจ้าโยมกำลังทรงคำพูดสาวกใช่ไหมซึ่งพระพุทธเจ้าบอกให้ทรงคำพูดตถาคตแล้วทำไมไม่ทรงคำพูดตถาคตใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยนั่นเราก็คิดง่ายๆนะนั่นเราก็เลยต้องพูดนะถูกด่าก็ต้องพูดไอ้เขารับหลังก็เตียงเราตอนหน้าไม่ได้เรามีพระสูตรยืนยันแต่โยมให้เขาเอาไปนอนตีลังกาคิดสิบตลบนะเอาเท้าไก่หน้าผากก็จะรู้เลยเขากำลังพูดขัดกับศาสดาตัวเองใช่ไหมยิ่งคิดยิ่งคิดยิ่งกูนี่ว่าศาสดาตัวเองนะนี่นะใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นนะใช่ไหมแต่นี้ระบบอาจารย์ว่าเนี่ยเราถูกปลูกฝังมาครอบงำมามานานไงอย่างเงี้ยเราไม่แยกความสามารถของสาวกกับศาสดาให้ชัดเจนแค่นั้นเองอ่ะนั้นถ้าเราแยกความสามารถศาสดาเก่งขนาดไหนสาวกทำได้แค่ไหนเราก็จะชัดเจนเราเคารพสาวกในฐานะท่านเป็นพระอรหันต์เดินถึงที่หมายอย่างนี้แต่เราไม่ได้เคารพในความเป็นสัพพัญญูของท่านความเป็นสัมปันยูต้องพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยนั้นเราต้องแยกประเด็นออกนะนั้นพระสารีบุตรก็แยกประเด็นนี้ออกพระอัสสชิเป็นพระอรหันต์ให้ธรรมะกับท่านท่านได้ดวงตาเห็นธรรมท่านก็กราบไหว้ทุกครั้งที่รู้ว่าพระอัสสชิอยู่ทางทิศใดกราบไหว้มากจนถูกโจทย์ว่าเคารพทิศใช่มั้ยจนเรื่องไปถึงพุทธเจ้านะแล้วพุทธเจ้าต้องมาสอบสวนพระสารีบุตรก็ตอบเหตุผลพระเจ้าจึงอนุโมทนาว่าไม่เป็นไรนะอันนั้น พระสารีบุตรศึกษาเนี่ยศึกษากับพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ศึกษากับสาวกพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าธรรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายธรรมวินัยนั้นจักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสดานะเดี๋ยวทำสมาธิกันสักพักหนึ่งทำความรู้อยู่กับลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกพระตถาคตสอนเรื่องของอานาปานสติหรือก็คืออันเดียวกันกับกายคตาสติภิกษุไปแล้วสู่ป่าสู่โคนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้น
ทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกทำกายสังขารให้ลำงับอยู่หายใจเข้าทำกายสังขารให้ลำงับอยู่หายใจออกพยายามตั้งจิตอยู่กับลมหายใจของเราหรือตั้งจิตอยู่กับกายที่เรียกว่ากายคตาสติท่านตรัสว่าลมหายใจก็เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายการที่เรามารู้ลมหายใจ ก็ชื่อว่ารู้อยู่กับกายเหมือนกันการสร้างความระลึกได้ถึงกายจึงชื่อว่าเป็นการสร้างสติสร้างสัมปชัญญะความรู้ตัวขึ้นมาด้วยการไม่เพลินไปกับอารมณ์สุขทุกข์อารมณ์อันเป็นอดีตอนาคตเป็นผลดีทั้งในทางโลกทางธรรมในทางโลกการงานของเราก็จะสำเร็จผลจะดีไปด้วยเพราะว่าเรามารู้อยู่กับการทำในปัจจุบันของเราการทำในปัจจุบันจะเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดผลดีในทางธรรมจะเป็นเหตุให้เห็นการเกิดดับของธรรมชาติทั้งหลายที่เป็นรูปเป็นนาม เป็นเหตุให้เราค่อยๆสามารถปล่อยวางถอนอุปทานความยึดมั่นออกจากธรรมชาติที่เกิดที่ตายออกไปได้เราจึงมาฝึกตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติ
เห็นกายเห็นลมก็เห็นจิตลมหายใจไม่มีความรู้อะไรผู้ที่รู้ลมเข้าลมออกอยู่ก็คือจิตหรือวิญญาณขันธ์ผู้รู้แจ้งรู้สึกได้ต่ออารมณ์ต่างถ้าระลึกได้ขึ้นมาเมื่อใดก็ให้พยายามระลึกถึงกายของเราอันนี้ท่านสรรเสริญว่าจะเป็นเหตุให้เราพ้นทุกข์เข้าถึงอมตะมีความไม่ตายเป็นที่สุดทำความรู้อยู่กับกายของเราอาศัยกายเป็นฐานที่ตั้งของจิตผู้รู้ของเราพระองค์ให้ใช้กายเป็นเสาเขื่อนเสาหลักอย่างดีของจิตให้จิตมารู้อยู่กับกายคือความเป็นปัจจุบัน กายจะเป็นธาตุดินหรือธาตุลมก็ได้ถ้าเราเดินอยู่ก็รู้อยู่กับการเคลื่อนไหวของธาตุดินคือร่างกายถ้าเราไม่ได้ทำอะไรเรารู้อยู่กับลมหายใจท่านบอกว่าลมหายใจนี้เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเรารู้ลมก็ชื่อว่ารู้อยู่กับกายเหมือนกันเป็นกายคตาสติ การรู้ลมหายใจจะมีสองธรรมชาติทำงานด้วยกันก็คือจิตผู้รู้ของเรากับลมหายใจลมไม่มีความรู้อะไรใครเป็นคนที่รู้ลมอยู่ขณะที่เรารู้ลมเข้าลมออกเราก็จะเห็นจิตผู้รู้เป็นผู้ที่รู้สึกเฉยๆรู้สึกว่ามีลมเข้าออก ก็ให้เราดูที่ผู้รู้ลมเข้าออกว่าผู้นี้เคลื่อนไปที่ไหนบ้างถ้าผู้นี้เคลื่อนออกจากลมพระผู้มีพระภาคเจ้าก็บอกว่าให้พยายามอย่าเพลินไปกับอารมณ์อื่นๆให้กลับมาตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติก็คือการละนันทิคือความเพลินนั่นเองเป็นธรรมชาติที่จิตจะออกไปรับรู้อารมณ์อื่นออกไปเพลินกับอารมณ์บางครั้งเราจึงคิดในเรื่องอดีตอนาคตเพลินไปท่านก็บอกว่าให้ละความเพลินหรือละนันทิแล้วกลับมาตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งสติซึ่งสัมปชัญญะเป็นการฝึกความระลึกได้ฝึกความรู้ตัวถ้ารู้ตัวอยู่กับปัจจุบันได้นานๆก็ชื่อว่าจิตเรามีความตั้งใจมั่น ถ้าบุคคลนั้นเห็นการเกิดดับการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของจิตหรืออารม
ว่ามันมีการแปรเปลี่ยนมีการเกิดการดับก็เรียกว่าผู้นั้นมีปัญญาเห็นสัจธรรมของธรรมชาติว่าธรรมชาติทั้งหลายนั้นมีสมุทัยคือเหตุเกิดมีนิโรธคือความดับการมาตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติจึงเป็นทั้งสมถะและวิปัสสนาเคียงคู่กันไปพระองค์จึงตรัสว่าธรรมะคือสมถะและวิปัสสนาจะเป็นธรรมที่เคียงคู่กันไปเข้าคู่กันได้อย่างแน่นแฟ้นและเป็นเหตุให้หน้าที่ในปัจจุบันของเรานะก็จะไม่บกพร่องหรือมีความบกพร่องน้อยที่สุดท่านจึงให้เราหมั่นเจริญอานาปานสติหรือเรียกอีกอย่างว่าตถาคตวิหารเครื่องอยู่ของพระพุทธเจ้าเครื่องอยู่ของพระตถาคตท่านบอกว่าจะมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่มีอมตะคือความไม่ตายเป็นที่สุดพยายามทำความรู้อยู่กับลมหายใจของเราในการละความเพลินในความคิดในอดีตอนาคตพยายามตั้งจิตอยู่กับปัจจุบันอันนี้เป็นเหตุให้เราได้มาซึ่งสติสัมปชัญญะและสมาธิและปัญญาถ้าเราจะทำความเพียรเพื่อความพ้นทุกข์ท่านก็ให้มาตั้งจิตอยู่กับปัจจุบันอาศัยกายเป็นเครื่องระลึกอาศัยกายเป็นอุปกรณ์ให้จิตมาตั้งอาศัยถ้ามีเวลาระลึกได้ก็ให้หมั่นระลึกถึงความเป็นปัจจุบันโดยอาศัยกายเป็นฐานที่ตั้งของความรู้ตัวของเราอยู่เสมอการมีสติอยู่กับกายชื่อว่าเป็นกายคตาสติเป็นตถาคตวิหารเครื่องอยู่ของพระตถาคตเป็นสิ่งที่พระองค์บอกถ้ากระทำให้มากเจริญให้มากย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่มีอมตะคือความไม่ตายเป็นที่สุดถ้าเรามีเวลาก็ให้พยายามหมั่นระลึกถึงลมหายใจอยู่เสมอทำความรู้อยู่กับกายของเราอาศัยกายเป็นที่ตั้งของจิตให้จิตผู้รู้มาตั้งมั่นอยู่กับกายดูจิตดูการทำงานของจิตเราให้มันตั้งมั่นอยู่กับกายแล้วมันอยู่ได้ไหม
ถ้าให้มันอยู่ได้นานๆก็เรียกว่าจิตเรามีสมาธิสร้างสมาธิความตั้งใจมั่นให้เกิดขึ้นได้การสร้างความตั้งใจมั่นในกายให้เกิดขึ้นได้ก็เพื่อจะให้เห็นลักษณะของจิตการทำงานของจิตว่าจิตมีลักษณะอย่างไรทำงานอย่างไรเราก็จะเห็นจิตมีการเคลื่อนไหวไปมาไม่เที่ยงเราก็เริ่มเรียนรู้ลักษณะอาการของจิตไปเรื่อยๆเป็นธรรมชาติที่จิตจะวิ่งออกไปแสวงหาอารมณ์เราก็จะเห็นการแปรเปลี่ยนของตัวจิตการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือการเกิดการดับของจิตเห็นการเกิดการดับของอารมณ์เห็นการเกิดการดับของรูปการเอาจิตมาไว้อยู่กับกายจึงมีประโยชน์อย่างมากกิจการงานในปัจจุบันของเราก็จะดีไปด้วยได้ความสงบด้วยได้ปัญญาด้วยเห็นลักษณะอาการของจิตชื่อว่าผู้นั้นทำความเพียรที่ถูกต้องทำความเพียรลงที่จิตให้รู้จักจิตรู้จักอาการของมันรู้จักธรรมชาติของมันการมีสติมันระลึกได้ถึงกายให้จิตผู้รู้ตั้งอยู่กับกายก็เป็นสัมมาสติเป็นสติที่ถูกต้องได้ความเพียรได้สติได้สมาธิอันเป็นสัมมาปฏิบัติเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องได้สัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องติดตามมาการสร้างสมาธิขอให้เข้าใจว่าสร้างเพื่อให้เกิดปัญญาขึ้นมาอย่าไปเอาเป้าหมายจากสมาธิแต่ให้สมาธิเป็นเครื่องช่วยให้เกิดปัญญามีสมาธิแล้วทำอย่างไรต่อไปก็คือให้เห็นการเกิดการดับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติทั้งหลายนั่นเองธรรมชาติอันเป็นรูปธรรมชาติอันเป็นนามธรรมธรรมชาติที่เป็นจิตเป็นอารมณ์ต่างๆให้เรารู้จักให้เราเข้าใจอันนี้เป็นความเห็นที่ถูกต้องสมาธิจะสงบขนาดไหนก็ได้ขั้นต่ำที่สุดก็คือว่าจิตปราศจากอกุศลจิตไม่คิดไปในทางกามไม่คิดไปในทางพยาบาทไม่คิดไปในทางเบียดเบียนไม่คิดไปในทางยินดียินร้ายนั่นเองThank you.
ลมหายใจนี้เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายการเอาจิตผู้รู้มารู้อยู่กับลมว่ามีลมเข้าลมออกแล้วขณะนี้โดยไม่บังคับไม่ได้ปรุงแต่งอะไรลมปล่อยเป็นธรรมชาตินั่นก็ชื่อว่าจิตเราตั้งอยู่กับกายเป็นอารมณ์ที่พระองค์สรรเสริญว่าเมื่อบุคคลกระทำให้มากเจริญให้มากย่อมมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ จะอยู่สถานที่ใดที่ทำงานที่บ้านที่วัดหรือที่ไหนก็ตามถ้ามีความระลึกได้ขึ้นมาก็ให้หมั่นระลึกได้ถึงลมหายใจของเราอยู่เสมอๆพยายามให้เห็นความไม่เที่ยงอยู่เสมอๆเห็นการเกิดการดับการภาวนาก็ทำเท่านี้จะเป็นเหตุแห่งความเจริญในธรรมวินัย ทำความรู้อยู่กับความเป็นปัจจุบันอาศัยกายของเราเป็นฐานที่ตั้งของสติคือความระลึกได้ที่ท่านเรียกว่ากายคตาสติมีสติระลึกรู้อยู่กับกายให้ผู้รู้เนี่ยจิตของเรามาตั้งมั่นอยู่ที่กายหรือความเป็นปัจจุบันพยายามละความเพลินในอดีตในอนาคตความคิดที่ปรุงไปจะเป็นอดีตก็ตามอนาคตก็ตามหรือถ้าจิตไปรับรู้อารมณ์อันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามก็ให้พยายามละนันทินันทิแปลว่าความเพลินละนันทิออกไปซะแล้วกลับมาตั้งจิตผู้รู้อยู่กับกายของเรารักษาความเป็นปัจจุบันเอาไว้อันนี้เรียกว่าเป็นการฝึกสติของเราฝึกความระลึกได้ถ้าเรามีความรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันได้นานๆท่านก็เรียกว่าจิตของเรามีสมาธิมีความตั้งใจมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวสมาธิคือการสร้างความตั้งใจมั่นให้อยู่ในอารมณ์อันเดียวจะเป็นอารมณ์อะไรก็ได้อารมณ์ที่พระองค์แนะนำก็คือกายของเราเป็นอุปกรณ์ที่มีอยู่กับตัวไม่ต้องไปพึ่งพาวัตถุอุปกรณ์อะไรอาศัยกายเราเป็นเครื่องระลึกของจิตผู้รู้เมื่อจิตตั้งมั่นได้นานๆแล้วนะถ้าบุคคลใดเห็นการเปลี่ยนแปลงของจิตของอารมณ์ในภายในก็เรียกว่าผู้นั้นมีวิปัสสนาญาณก็คือมีปัญญาเห็นความจริงของธรรมชาติว่าธรรมชาติทั้งหลายนั้นมีการเกิดขึ้นมีการดับไปธรรมชาติทั้งหลายมีการแปรเปลี่ยนมีความเป็นอนิจจังมีทุกขังคือความแตกสลายดับไปไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นนามก็ตามก็จะมีลักษณะอย่างเดียวกันก็คือมีการแปรเปลี่ยนมีการเสื่อมไปจางคลายไปดับไปในที่สุดอันนี้คือสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าต้องการให้เราเนี่ยเข้าไปรู้เข้าไปเห็น
ความจริงของธรรมชาติอันนี้สิ่งที่เราควรเข้าไปสังเกตก็คือกายคือใจของเรานั่นเองกายจิตอารมณ์ของเราให้เห็นความไม่เที่ยงความจางคลายความดับไม่เหลือของมันไม่มีอะไรเป็นตัวตนจริงทุกสิ่งล้วนเป็นตัวตนชั่วคราวขณะที่เราทำสมาธิอยู่กายวาจาก็ไม่ได้ไปผิดบกพร่องอะไรศีลจึงมีครบโดยอัตโนมัติของมันเพราะศีลเป็นการควบคุมกายวาจาไม่ให้ผิดเมื่อขณะนั้นกายวาจาไม่ผิดก็เรียกว่าศีลก็มีอยู่สมบูรณ์ในตัวของมันขณะที่เราตั้งไว้ซึ่งกายคตาสตินะให้จิตผู้รู้อยู่กับกายจึงมีครบทั้งศีลสมาธิและปัญญาในตัวเสร็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงว่าธรรมคือสมถะและวิปัสสนาจะเป็นธรรมที่เคียงคู่กันไปเข้าคู่กันได้อย่างแน่นแฟ้นแม้ตัวพระองค์เองก็ใช้อานาปานสติเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่เราลองคิดดูว่าท่านเป็นถึงพระพุทธเจ้านะท่านก็ใช้เครื่องอยู่เพียงลมหายใจเข้าออกของท่านเองอาศัยลมหายใจของท่านเองเป็นเครื่องอยู่เป็นการทำให้เป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างแก่สาวกทั้งหลายท่านจึงให้คำเรียกอานาปานสติอีกอย่างว่าตถาคตวิหารเครื่องอยู่ของพระตถาคตหรืออริยวิหารเครื่องอยู่ของพระอริยบุคคลทั้งหลายการรู้ลมหายใจก็ชื่อว่าเป็นการรู้กายเหมือนกันเพราะท่านตรัสว่าลมหายใจนี้เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายถ้าเราเคลื่อนไหวก็ให้รู้การเคลื่อนไหวอิริยาบถของเราก็ยังชื่อว่าเป็นกายคตาสติเหมือนกันการที่เราทำกิจการงานใดๆถ้าเรามีจิตรู้อยู่กับการงานที่ทำนั้นๆก็ชื่อว่าเป็นกายคตาสติเหมือนกันหรือท่านเรียกอย่างว่าจิตอธิษฐานการงานท่านบอกกับพระอนนท์ว่าเป็นฐานที่ตั้งของสติได้อีกอย่างหนึ่งเราจึงควรใช้มรรควิธีเครื่องมือให้เหมาะกับสถานภาพของเราเหมาะกับโอกาสของเราว่าขณะนั้นเราทำอะไรอยู่การปฏิบัติการภาวนาจะได้เชื่อมติดต่อกันเป็นสายไปทั้งวันเพราะกิเลสไม่ได้เลือกเวลาเกิดกิเลสไม่ได้เลือกเวลายืนเดินนั่งนอนนะหรือเวลาที่เราจะคอยนั่งสมาธิแล้วกิเลสจะเกิดเวลานั้นเท่านั้นนะมันเกิดได้ตลอดเวลาท่านจึงให้เรามีสติสัมปชัญญะมีความรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาจะยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนก็ให้พยายามรักษาไว้ซึ่งกายคตาสติหรือทรงไว้ซึ่งความเป็นปัจจุบันให้จิตอยู่กับปัจจุบันเอาไว้เอาความรู้สึกของเรามารู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกรู้เพียงว่ามีลมเข้าลมออกในกายของเราความเพียรของเราให้เพียรพยายามที่จะไม่ให้จิตนั้นเพลินไปกับอารมณ์ถ้า
ถ้าเพลินไปแล้วก็ให้พยายามสร้างสติคือความระลึกได้ดึงกลับมาที่กายของเราคือลมหายใจเหมือนเดิมอันนี้เป็นการฝึกสติคือความระลึกได้ฝึกสมาธิคือความตั้งใจมั่นให้เกิดขึ้นสร้างความรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันอันนี้จะเป็นเหตุให้งานทางโลกของเราก็ดีไม่บกพร่องไม่ผิดพลาดเกิดข้อบกพร่องน้อยที่สุดและจะเป็นเหตุให้ได้งานทางธรรมคือสติสัมปชัญญะและสมาธิและถ้าผู้ใดเห็นการเกิดดับของอารมณ์ของจิตของกาย ก็เรียกว่าผู้นั้นมีปัญญาเห็นความจริงเห็นสัจธรรมของธรรมชาติถ้าเดินอยู่ก็ให้รับรู้อยู่กับเท้าที่สัมผัสพื้นเช่นขณะเราเดินจงกรมเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถนั่งนานอาจจะเมื่อยเราก็เปลี่ยนไปเดินก็ให้จิตผู้รู้เราอยู่กับกายเหมือนกันรู้อยู่กับเท้าแต่ละก้าวที่ก้าวไปถ้าจิตหลุดไปคิดในอดีตอนาคตก็ตามก็ให้พยายามดึงกลับมาที่การก้าวเดินของเราแต่ละก้าวให้รู้อยู่เท่านี้ ท่านตรัสว่าเสียงเป็นอุปสรรคต่อการเข้าความสงบเบื้องต้นเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่รำคาญเสียงรอบข้างภายนอกได้ก็เรียกว่าสามารถเข้าสู่ความสงบในระดับที่หนึ่งเรียกว่าฌานที่หนึ่งจิตปราศจากอกุศลวิตกความคิดที่เป็นอกุศลความคิดในทางกามพยาบาทเบียดเบียนสามความคิดนี้เป็นอุปสรรคต่อการเข้าสู่ความสงบของจิตจะยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนก็ตามก็ให้พยายามระลึกถึงลมหายใจของเราอยู่เสมออันนี้จะเป็นเหตุให้เรามีสติมีสัมปชัญญะมีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม
จิตรับรู้ขึ้นมาแล้วก็พยายามอย่าให้เพลินต่อไปกลับมาตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติให้จิตผู้รู้ของเราตั้งไว้อยู่กับกายอันนี้เป็นวิธีการฝึกสร้างสติฝึกความรู้ตัวขึ้นมาฝึกสร้างสมาธิความตั้งใจมั่นให้มีอารมณ์อันเดียวถ้าจิตเราตั้งมั่นพอสมควรแล้วก็ให้น้อมไปพิจารณาในเรื่องความแก่เจ็บตายเห็นการเกิดการดับของธรรมชาติทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นนามก็ตามเพื่อให้เห็นสัจธรรมความจริงของธรรมชาติอันนี้จะเป็นเหตุให้เราถอนอุปทานจากธรรมชาติทั้งหลายที่เกิดตายได้ถ้าระลึกขึ้นได้เมื่อไรก็ให้พยายามระลึกถึงลมหายใจของเราระลึกถึงกายของเราอยู่เสมอเดี๋ยวพวกเราก็ออกจากสมาธิกันมา